เมื่อวานนี้นะครับ Facebook ของคุณสาธิตวงหนองเตยสสตรังพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์เอาไว้นะครับท่ามกลางการสร้างกระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์เมฆฝนนิรโทษกรรมก็ตั้งเขาไม่รู้เพราะเห็นว่าแนวต้านระบอบทักษิณอ่อนแอแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือสูงอายุกันแล้วหรือเพราะคิดว่าคนไทยคงลืมไปแล้วว่าทุจริตเชิงนโยบายคืออะไรทุจริตจำนำข้าวคืออะไรเอื้อประโยชน์พวกพ้องขายหุ้น 75,000 ล้านโดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพราะใช้อำนาจหลีกเลี่ยงคืออะไรแทรกแซงองค์กรอิสระแทรกแซงแทรกซึมแทรกซื้อสื่อสารมวลชนคืออะไรนโยบายโจรกระจอกเหตุปากใบมัสยิดกรือเซจุดไฟใต้ให้เผาผลาญมาจนทุกวันนี้ใครก่อเรื่องในวัดพระแก้วเราจะพัฒนาจังหวัดที่เลือกเราก่อนสร้างมวลชนคนเสื้อแดงยุให้สู้แต่เมื่อมีปัญหากลับทอดทิ้งให้มวลชนบางคนต้องติดคุกหมดตัวหมดอนาคตใครทำหรืออย่างไรจึงออกมาประกาศชัดๆแบบไม่มีกั๊กว่าเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ต้องเอาลุงโทนี่กลับบ้านโดยคนประกาศบนเวทีคือลูกสาวของทักษิณเองลงทุนกันขนาดเอาลูกออกมาเปิดหน้าชนสังคมไทยแบบนี้ต้องมั่นใจมากๆเกมนี้คนคิดคนทำใจถึงขนาดเจาะใจกลางกรุงเยาวราชถิ่นต้านทักษิณในอดีตกันเลยทีเดียวนะฮะขยายความนิดนึงว่าเมื่อก่อนนี่นะฮะดินแดนที่มีคนจีนอยู่มากๆก็คือย่านไชน่าทาวน์นี่นะฮะคือคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักในหลวงมากนะครับซื่อสัตย์เนี่ยแน่นอนว่าเขาทำมาหากินซื่อสัตย์นะงานหนักแค่ไหนเขาก็สู้นะครับเขาไม่คดโกงเขาไม่เอาเปรียบนะครับแล้วก็เป็นย่านที่ชื่อว่าไม่เลือกพรรคของคนโกงนะก็ขยายความนะฮะที่คุณสาธิตบอกว่าเจาะใจกลางกรุงเยาวราชถิ่นต้านทักษิณในอดีตกันเลยทีเดียวนำโดยอดีตสายพันธมิตรกปปส.พปชร.เดิมที่ทิ้งอุดมการณ์เดิมย้ายขั้วย้ายข้างไปแบบเปิดเผยแปลความเกมเพื่อไทยแลนด์สไลด์คือต้องเลือกเพื่อไทยเกินครึ่งแบบปี2548ที่ได้ไปเกินครึ่งไปมากและเป็นที่มาของมหากาพย์ขายหุ้นชินไม่จ่ายภาษีจนที่สุดแล้วก็มีการรัฐประหารนะครับแล้วก็มีการเปิดโครงสร้างหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยใหญ่กว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มาตามกฎหมายเห็นมีผู้อำนวยการครอบครัวที่ใหญ่กว่าหัวหน้าพรรคตามกฎหมายแบบไม่แคร์ใครว่าพรรคการเมืองตามกฎหมายไร้ความหมายเพราะครอบครัวของเขาต้องครอบพรรคอีกทีเผลอๆหัวหน้าพรรคอาจจะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกเอาด้วยนะงานนี้การประกาศชัดๆบนเวทีเอาลุงโทนี่กลับบ้านโดยลูกสาวแคนดิเดตนายกไม่ต้องแปลก็ชัดว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้วตั้งเขาแล้วแต่คราวนี้ไม่มีกระมิดกระเมียนเหมือนปี2554ที่ยงยุทธเป็นหัวหน้าพรรคแต่น้องสาวเป็นแคนดิเดตนายกนี่ฮะท่านผู้ชมจำยงยุทธได้ใช่ไหมเคยเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะยงยุทธที่ผมงอกงอกไงทีละ ผมงอกงอกอ๋อจำได้จำได้เลย จำได้ที่รู้สึกจะกลับมาเป็นข่าวไม่กี่วันนี้นะข่าวอะไรผมไม่แน่ใจ ท่านผู้ชมไปหาอ่านต่อครับใน Facebook ของคุณสาธิตวงหนองเตยเขียนเอาไว้เลยนะเขียนเอาไว้เตือนสติที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในอีกประมาณกลางปีนี่แหละพฤษภาคมนี่แหละครับว่าเฮ้ยเราลืมกันไปแล้วเหรอว่าอดีตรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์เคยทำอะไรไว้กับประเทศนะฮะที่บรรยายกันแทบจะไม่หมดคือถ้าเกิดคุยเรื่องทักษิณทำผิดกฎหมายยิ่งลักษณ์ทำผิดกฎหมายทักษิณระบอบทักษิณทำชั่วนี่นะโอ้โหมันคุยกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะเขียนหนังสือได้เป็นเล่มอ่ะใช่ผมว่าหลายเล่ม คือโอ้โหเยอะมากนะแล้วกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มอะไรที่เขาตั้งมาเนี่ยที่สุดลงท้ายด้วยการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันยังคุยกันได้อีกนะใช่มั้ยฮะจำนำข้าวจำนำข้าวนี่ก็เล่มครึ่งแล้วอ่ะคุณธีระจำนำข้าวเนี่ยใช่มั้ยฮะมันเยอะแยะมากนะและตอนนี้กำลังจะมาแลนสไลด์ฮะถามว่าเขามีสิทธิ์แลนสไลด์มีสิทธิ์ถ้าเราลืมถ้าเราลืมแล้วก็อย่างที่คุณสาธิตบอกฝ่ายต้านระบบทักษิณเขาอ่อนแอแตกแยกนะฮะแตกแยกสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับขี้เกียจไปเถียงคนรุ่นใหม่นะครับ
ก็รอดูชะตากรรมต่อไปนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วนะฮะมีอดีตสมาชิกอดีตส.ส.แล้วก็คนของพรรคเพื่อไทยบางคนเขามีเหตุผลในการย้ายออกมาจากเพื่อไทยนะเขารู้ว่าถึงจะเป็นพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดแต่โอกาสจะตั้งรัฐบาลเนี่ยยากมากยากมากยังไงก็ตามแต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลเขาก็คิดว่าสมมติว่าคือแลนสไลด์ได้เป็นพรรคที่มีส.ส.เป็นที่หนึ่งโอกาสตั้งรัฐบาลยากแต่ถ้าตั้งได้นะฮะถ้าตั้งได้ก็มีโอกาสที่บ้านเมืองจะปนปี้อีกเพราะมีแนวโน้มก็จะเอาคนทำผิดกลับมาอย่างบริสุทธิ์ใช่ซึ่งบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมมันก็จะกลับไปวนลูปเดิมอีกอืมเขาถึงย้ายเขาไม่เอาแล้วนะมาอยู่พรรคอื่นดีกว่านะฮะนี่นะฮะ